อีกหนึ่งเรื่องครับที่เกิดเอาไว้ตอนต้นรายการคุณผู้ชมครับเรื่องราวของความห่วงใยที่ส่งไปถึงพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยล่าสุดครับมีการแจ้งเตือนนะฮะให้เฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งแล้วก็น้ําท่วมขังแม่น้ําปิงนะฮะในวันนี้จนกระทั่งถึงวันที่30กันยายนครับเนื่องจากเกิดเหตุฝนตกหนักนะฮะบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําปิงครับส่งผลให้ระดับน้ำนะฮะในแม่น้ําปิงแล้วก็แม่น้ําสาขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ ระดับน้ําในแม่น้ําปิงครับมีแนวโน้มที่จะล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับล้นแล้วคะ่ะเมื่อคืนนี้ล้นแล้วใช่ไหมล <ด S 1> ้นแล้วคะ่ะหลังจากที่เฝ้าระวังกันมาหลายคืนนะคะแต่เมื่อคืนนี้ก็คือพีคสุดๆเลยล้นออกมาแล้วนะคะที่บริเวณในจังหวัดเชียงใหม่นะคะอําเภอเมืองนะคะบริเวณตําบลช้างคลานตํบนาบลป่าแดดนะคะตํบาบลไหยาตำบลช้างม้อยตำบลวัดเกตตำบลช้างเผือก ตำบลหนองหอยตำบลท่าสาราฟ้าห้ามค่ะป่าตันแล้วก็สันผีเสื้อและหนองปากข้างแล้วก็มีที่อำเภอสารพีด้วยนะคะโอหเมื่อคืนนี้ถือว่าหนัก,กหน่วงพอสมควรแทบจะทุกจุดคือตอนนี้น้ำทะลักเข้าอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีระดับน้ำเนี่ยล้นตะลิ่งแล้วโดยจะมี ระดับน้ําสูงสุดเนี่ยก็คือ 26- 27กันยายนก็คือเมื่อวานกับวันนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่นะคะจึงขอให้เฝ้าระวังระดับน้ําที่เพิ่มขึ้นและเตรียมรับมือจากสถานการณ์น้ําล้นตลิง่งและน้ําท่วมขังนะคะบริเวณริมแม่น้ําปิงและแม่น้ําสาขาต่างๆรวมทั้งแจ้งเตือนล่วงหน้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยใช่ต,ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะแล้วก็แจ้งเตือน11จังหวัดในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยรวมถึงกทมด้วยนะคะก็ต้องติดตตาาาาาาามแล้้้้ววววกก็เเฝรรรรระะังงงงดยยื่่ออขบนํๆ ถามน้องเมย์บ้างที่บ้านเห็นบอกว่าก็ติดตามข่าวทั้งคืนเลยใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเป็นแบบสถานการณ์ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรค่ะเพราะว่าบ้านเมย์ก็จะอยู่ติด แม่น้ำปิงเช่นเดียวกันเมื่อคืนก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าพีคสุดๆน้ําจากอําเภอแม่แตงเชียงดาวเขาจะไหลลงสู่แม่น้ําปิงแล้วก็จะใช้เวลาเดินทางมาประมาณเนี่ยหชั่วโมงนะมาถึงนี่นี่คือเส้นถนนเจริญราชภาพของน้องเมย์เองเลยันนี้คอแม่อยู่เนาะอันนี้นนค,คือเส้นหน้าบ้านอยู่เลยนะคะก็จะเป็นถนนเจริญราชก็คือจากสะพานนวรัชถึงมาถึงสะพานคนครพิงค์ค่ะก็จะเห็นได้ว่าน้ําล้นตลิ่งออกมาท่วมถนนหมดแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เมื่อตอนเย็นนะคะแต่ตอนนี้ก็ระดับน้ําก็นิ่งๆและนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะฮะในเรื่องของระดับน้ําซึ่งก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ส่งกําลังใจแล้วก็ช่วยกันยกของขึ้นที่สูงใช่ทางบ้านก็ มีคนมาช่วยยกของขึ้นที่สูงที่เรียบร้อยตอนนี้ชั้นหนึ่งก็โล่งแล้วเพราะว่าเรายังไว้ใจไม่ได้นะพี่บ,บอลมันจะยังมีฝนตกลงมาซ้ําเติมอีกแล้วก็น้าก็อาจจะไหลเข้ามาอีกดานี่คือการรายงานสดเลยนะฮะจากบรรยากาศของเมื่อคืนนี้<ช>ที่บ้านของน้องเมย์เองด้วย<ช>นะครับรก็ส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่ทานด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะผู้ที่เดือดร้อนจากเรื่องราวของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะหลายพื้นที่ด้วยแต่อีกหนึ่งพื้นที่คุรรินท ต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ดินสไลด์นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่ามีหลายๆคนที่ได้ติดตามข่าวอยู่ล่าสุดครับท่านนายอำเภอกับเชิงที่จังหวัดสุรินเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่นะฮะตรวจสอบเรื่องเหตุภัยพิบัติทั้งดินสไลด์แล้วก็เป็นเหตุให้ทับพืชผลทางการเกษตรแล้วก็กัดซาะพื้นที่การเกษตรเสียหายครับซึ่งเรื่องนี้ฮะท่านนายอำเภอกับเชิงนะฮะท่านสุทธิโร์เจริญธนศักด์นะฮะนายอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินลงพื้นที่ครับพร้อมทั้งเกษตรอำเภออบตอตะเคียนนะฮะแล้วก ก็กำนันตะบนตะเคียนเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุต่างๆแล้วฮะใช่ค่ะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติดินทรายถล่มนะคะทับพืชผลทางการเกษตรและกัดเซาะพื้นที่การเกษตรทําให้เกิดความเสียหายซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ18นาฬิกาก็คือประมาณ6โมงเย็นนั่นเองค่ะฝนนะคะได้ตกหนักติดต่อกันประมาณ4ชั่วโมงค่ะทําให้น้ําจากเทือกเขาบริเวณแนวชายแดนกัมพูชาไหลกัดเซาะหน้าดินพัดพาเอาแบบซา ดินจากเนินเขานะคะบริเวณผาตะวันลับบ้านสกลพัฒนาตำบลตะเคียนค่ะไหลลงมาผ่านสวนมันสัาปะหลังสวนยางพารา พร้อมน้ำทับพื้นที่การเกษตรถมบ่อบปลาและไหลถมอ่างเก็บน้ำบ้านสะกลนเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะคะคอีกทั้งน้ำก็ยังได้กัดซอบพื้นที่การเกษตรเป็นร่องลึกเสียหายซึ่งทางอำเภอเนี่ยก็ได้มอบหมายให้เกษตรอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอบตอนะคะตรวจสอบความเสียหายค่ะแล้วก็เข้าดําเนินการช่วยเหลือรประชาชนต่อไปนั่นเองนี่นะฮะก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ที่สรินด้วยนะคบเพราะว่าอย่างที่บอก บอกว่าฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกต่อเนื่องป<ช>ระกอบกับเรื่องของดินโคลนนะฮะที่ถล่มลงมาด้วยก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดสุรินด้วยนะับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยส่งความห่วงใยถึงหลายๆพื้นที่ด้วยนะฮะล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนมาที่ลำปางด้วยเช่นเดียวกันลำปางก็หนักพอสมควรค่ะลำปางเชียงใหม่ลำพูนลำพูนก็ไม่น้ำกลวงก็ท่วมกันทั้งจังหวัดเหมือนกันค่ะบริเวณเขื่อนกิ่วลมนะฮะกิ่วคอหมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการเร่งระบายน้ําเพิ่มด้วยนะฮะที่จังหวัดลำ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เกาะติดเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะฮะนี่ให้คุณผู้ชมดูเลยล่าสุดนี่จากเพจของ n b t ของเราด้วยนะฮะเรื่องราวของเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ลำปางด้วยใช่ไหมฮะ ลำปางลำพูนโดนหมดเลยค่ะพี่บอลนี่นะฮะ <ลำ S 1> แจ้งเตือนาาแจ้งเตือนกันนะฮะล่าสุดเลยนะครับจากที่จังหวัดลำปางเลยกรมชลประทานแจ้งเตือนชาวลำปางครับเตรียมรับมือนะฮะที่คือน,น,นกิ่วลมแล้วก็กิ่วคอหมานะฮะตอนนี้เขาบอกว่ามีการเร่งระบายน้ําเพิ่มด้วยนะฮะเนื่องจากฝนที่ตกหนักหลายพื้นที่ที่จังหวัดลำปางประกอบกับมีน้ําป่านะฮะไหลหลา,ลากมีปริมาณจํานวนมากจริงๆครับเคลื่อนเข้าสู่เขื่อนกิ่วลมนะฮะแล้วก็ที่กิ่วคอหมาด้วย จนเต็มความจุกักเก็บน้ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความจําเป็นครับที่จะต้องเร่งระบายน้ําออกจากเขื่อนลงสู่แม่น้าําวังก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนกิ่วลงตามลําดับนั่นเอง <c oughs> เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย<ช>กรมชลร,ระทานครับก็ต้องมีการเร่งระบายน้ำนะฮะโดยการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ําด่วนนะฮะเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนทั้งสองโดยในเช้าวันนี้ฮะก็จะมีการระบายนะฮะทั้งเขื่อนกิ่วคอหมาร,ระบายน้ําอยู่ที่ประมาณ255บาลูกบาทเมตรต่อวินาทีในขณะที่เขื่อนกิ่ลมครับก็จะระบายน้ำนะฮะอยู่ที่ประมาณ322ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบด้วยแหะครับ นี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่หมู่บ้านนะฮะบุญนาคพัฒนานะครับแล้วก็ไปที่พื้นที่ลุ่มต่ำในเทศบาลนครลำปางด้วยก็ได้ับผลกระทบเช่นเดียวกันนะฮะหลายพื้นที่เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับบอกได้เลยว่าผลกระทบตอนนี้ก็หลายพื้นที่จริงๆนะฮะตามภาพเลยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเนาะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังมีฝนตกแทบจะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเลย ก็ยังมีพายุที่จะเจาะเข้ามาอีกนะคะพี่บอลใช่ครับหลายพื้นที่นะครตอนนี้ก็ที่อย่างที่เน้นย้ํากับคุณผู้ชมที่จังหวัดลําปางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันมานะฮะแล้วก็ฝนตก สะสมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ําตอนนี้นะคะก็เน้นย้ําถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยใช่ค่ะก็ทางกรมชลประทานก็ได้ประสานงานกับทางจังหวัดลําปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะเพื่อให้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงค่ะให้เคลื่อนย้ายสิ่งของที่จะเกิดความเสียหายขึ้นที่สูงแล้วก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีการปรับแผนการระบายน้ําเพิ่มเติมเนี่ยท,ทางจังหวัดก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็นระยะระยะ,ะ,ยะทั้งนี้ก็กรมชลประทาน ได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงอของตัวเขื่อนกิว,กวลมกิยวคอมาแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าเขื่อนทั้งสองแห่งเนี่ยยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยสามารถ บริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มศัก,กยภาพค่ะใช่นะฮะก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะก็จะเห็นข่าวแชร์กันเยอะว่ามีนู่นนี่นั่นแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกใ,ให้กับพี่น้องประชาชนใช่มีการแชร์กันเป็นเฟกนิวเยอะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นติดตามทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เขามีการยืนยันมาแล้วด้วยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการส่งน้ําแล้วก็บํารุงรักษาทั้งเขื่อนกิ่วลมแล้วก็เขื่อนกิ่วคอหมาเนี่ยรายงานข้อมูลว่าสามารถที่จะระบายน้ําได้ในอัตรา เหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในส่วนของเขื่อนกิวลมเนี่ยระบายน้ําได้ในอัตรา327ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนกิวคอหมานะครับก็ระบายน้ําได้ในอัตรา256ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับค่ะก็มั่นใจได้ตอนนี้ก็ ยังรองรับน้ําได้อยู่แล้วก็ยังมั่นคงแข็งแรงนะคะไม่มีข่าวเขื่อนแตกแต่ยังได้หลายๆ <S <S พื้นที่ก็มีจริงๆพี่บ bon อลเฟกนิวบอกว่าเขื่อนจะรับน้ําไม่ไหวแล้วเขื่อนจะแตกก็ยังไงก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ติดตามชมข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเกาะ,กะติดกันที่นี่นะฮะเราก็จะมีการรายงานตลอดทุกๆชั่วโมงนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมข่าวอยู่นะฮะก็เรียกว่าตระหนัก แต่อย่าหตนกะนะคะบ,บางคนตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจก็เกิดปัญหาตามมานะครับเช็คข่าวก่อนแล้วก็ป้องกันถ้าเกิดว่าสั่งให้ยกของขึ้นที่สูงก็ต้องระมัดระวังด้วยในหลายพื้นที่ใช่ไหมฮะก็ยกเลยยกไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนค่ะจะได้ไม่ไม่เกิดแบบคาเรกวลความเสียหายต่อข้าวของของเรามาก เท่าไรนักนะครับ,รบก็นี่คือหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เกาะติดสถานการณ์อุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะฮะร,รวมถึงจังหวัดสุรินแลวก็หลายพื้นที่ลำปางลำพูนด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะรวมถึงจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาด้วยแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมีการโฟนอินนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางด้วยสถานการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันแต่